ณปอยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการอะไรครับท่านผู้ชมครับรายการครัวคุณปอยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารผมอยากให้ท่านจับตาดูดีๆเลยอาหารของเราในวันนี้ครับต้องจับตาดูดีๆเลยเพราะว่าเมนูที่จะสอนวันนี้เป็นเมนูที่ไม่ว่าอะไรก็ตามหาได้หมดเลยแต่วิธีการสิที่จะทำปลาท่อนทอดผัดพริกขิงโบราณเขาทำกันอย่างไรวันนี้คนที่จะมาสอนนี่เป็นคนเก่าคนแก่ก็ต้องเป็นคนโบราณเพราะว่าปลาท่อนทอดโบราณไงใช่ถูกต้องพี่แกก็อยู่อาศัยอยู่เลยที่เมืองโบราณเลยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆอยู่นครศรีอยุธยาผมก็นึกเมืองโบราณที่สมุทรปราการไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้ชื่อร้านบ้านวัดชราชัยครับท่านผู้ชมครับและเมนูนี้ท่านจับตาดูดีๆของเขาอร่อยจริงๆและมีเคล็ดลับมีวิธีการมากมายขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวัชรีสุนทรวัฒน์จากบ้านวัดชราชัยครับสวัสดีครับคุณพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาตเรียกคุณแม่นะครับได้เลยค่ะได้ครับคุณแม่ยินดีที่ได้มารายการนี้นะครับไม่ใช่มีเฉพาะพวกเรามีคนอื่นเข้ามาสังเกตการเดี๋ยวเขาเราปนเดี๋ยวมาปลดซับอีกนะคือท่านผู้ชมทางบ้านบอกมาหลายทีแล้วนะครับว่าเวลาที่ทำรายการกรุณาอย่าปลดซับแขกผมก็พูดทุกครั้งเลยนะครับถ้าผมไม่ปลดซับแขกผมก็จะไปปลดซับใครนะคุณพี่วัชรีจริงๆแล้วคือภรรยาของท่านแสงชัยสุนทรวัฒน์นะครับท่านแสงชัยเนี่ยผมเรียกว่าท่านแสงชัยเพราะถ้าในวงการนี้ถือว่าท่านแสงชัยนี่หรือคุณแสงชัยก็แล้วแต่จะเรียกเป็นคนซึ่งมีคุณานุปการกับวงการของเราเป็นอย่างยิ่ง คนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้คุณพี่แล้วก็ลูกชาย คือคุณอิสราสุนทรวัฒน์มาทำร้านนี้คุณอิสรามีลูกน่ารักมากคุณพี่เอามาด้วยนะตัวจิตเดียวนะครับแล้วก็ทำร้านชื่อบ้านวัชราชัยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อยุธยาค่ะตรงไหนครับคุณพี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยติดกับวัดกษัตราธิราชระหว่างวัดกษัตราธิราชกับวัดธรรมารามเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเราก็ดูจากตรงนี้ดีกว่าดูว่าเราไปพอยไปว่าไปวัดกษัตราธิราชใช่ไหมฮะเราก็จะเจอร้านใช่จ้ะร้านเนี่ยท่านผู้ชมทำเมนูนี้คือปลาช่อนทอดผัดพริกขิงโบราณได้อร่อยมากๆวิธีการจะทำอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหนั่นวิวหน้าร้านเลยครับใช่ครับนี่ฮะดูวิวเดี๋ยวฮะวิวเขาผมว่าเขาสวยจริงๆนะฮะที่ร้านแล้วก็น่านั่งนี่ๆๆแล้วมีเรือข้างนอกด้วยเรือเรามีเรือเอ็มจุนอยู่ข้างหน้าบ้านข้างหน้าบ้านด้วยคุณพี่ครับเริ่มทำแล้วครับเริ่มใช่เริ่มบรรยายเลยนะครับใช่ครับพริกแห้งเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กเม็ดเล็กผสมกันครับแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับแล้วก็เกลือใส่เกลือแล้วก็โขลกโขลกไปนะครับโขลกให้ครับมัดพอประมาณสักแป๊บนึงแล้วก็ใส่หยาบๆแล้วก็ใส่คาครับตะไคร้ครับแล้วก็ผิวมะกรูดครับแล้วก็โขลกไปเองครับนี่คือเครื่องแกงพริกขิงนะท่านผู้ชมเครื่องแกงมันต้องโขลกสดถึงจะอร่อยครับผมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมไทยครับแล้วก็หอมแดงเล็กหอมแดงเล็กครับตามไปดูคนโขลกสิครับเห็นไหมครับคนโขลกก็บอกได้เลยนะว่าเก่าแก่จริงนี่อะไรครับพี่ครับกะปิเรามาปั้นแล้วก็มาตากแดดก็สองแดดมันจะได้หอมมันจะได้หอมเนี่ยเคล็ดลับท่านผู้ชมดูนะฮะเอากะปิไปปั้นแล้วตากแดดสักสองแดดแล้วมันจะได้หอมเครื่องแกงเราตามเสร็จแล้วพักไว้ปลาครับปลาช่อนเราใช้ปลาช่อนนาครับมันจะได้เนื้อมันจะได้ฟูแล้วก็ตัวใหญ่ๆครับแล้วมาแล่เอาก้างออกแล้วก็แล่เป็นชิ้นบางๆครับพอสมควรเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะผัดละทอดน้ำทอดปลาก่อนทอดปลาให้มันเหลืองตั้งน้ำมันตั้งน้ำมันใส่ลงไปนะครับค่ะใส่ปลาลงไปทอดให้เหลืองเมื่อกี้ที่เห็นว่าทำอย่างนี้นะครับมือสั่นนะครับไม่ได้ตั้งใจอ๋อไม่ใช่อ๋อคนนะครับทอดนะท่านผู้ชมดูนะครับทอดนะคุณพี่ทอดจนปลาเหลืองเลยนะครับเห็นไหมฮะสวยมากนอกแล้วนุ่มข้างในนี่ครับคราวนี้จะทำแล้วท่านผู้ชมตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปครับแล้วใส่เครื่องแกงผมอยากท่านผู้ชมดูดีๆดูเขาใส่เครื่องแกงนะครับดูเขาใส่เครื่องแกงเห็นไหมเขาไม่ได้งกเครื่องแกงเลยเห็นไหมฮะเครื่องแกงผัดพี่ต้องใส่อย่างนี้นะฮะผัดจนมันหอมเตะจมูกขึ้นมาใช่แล้วก็ใส่น้ำสต๊อกน้ำสต๊อกหน่อยเพื่อดึงว่าให้มันจะมันให้มันมันขึ้นมาท่านผู้ชมคราวนี้ปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยเกลือใส่เกลือแล้วก็น้ำตาล
ครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโนดน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะฮะใส่ลงไปนี่สองอย่างเองนะครับท่านผู้ชมสองอย่างเท่านั้นนะจ๊ะแล้วผัดต่อผัดต่อให้หอมไปอีกให้หอมขึ้นมาอีกเนี่ยเนี่ยสีเปลี่ยนเลยเห็นไหมฮะผัดจนสีเปลี่ยนเพราะมันใส่น้ำตาลลงไปแล้วงั้นท่านผู้ชมสีมันจะเปลี่ยนเมื่อนั่นเสร็จจึงใส่ปลาเนื้อปลาเอาไว้แล้วลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้แห้งเอาให้แห้งนะฮะจ้ะเพราะถ้าไม่แห้งแล้วมันไม่น่าทานแล้วจึงใส่ใบมะกรูดฝอยจ้ะครับผัดลงไปอีกมันจะหอมขึ้นมาเลยมันจะหอมขึ้นมาแล้วก็จัดจานเป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จพิธีเสร็จพิธีแต่ว่าถ้าให้เสร็จอีกหน่อยนึงต้องโรยอะไรนะใบมะกรูดฝอยลงไปเราจะได้ผัดพริกขิงปลาช่อนทอดโบราณครับคือผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเวลาที่ทำอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าเราจะมีซอสปรุงรสเราจะมีซีอิ๊วขาวมีอะไรต่างๆเยอะแยะท่านเห็นไหมว่าในเมนูนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยถูกต้องมีแค่เกลือกับน้ำตาลตะโนดเท่านั้นตอนนี้มันมีเคล็ดลับในการที่คุณพี่มาสอนเราทั้งทีละมาเรื่องปลากันก่อนแล้วปกติเวลาเรากินปลาพวกนี้เราก็จะเห็นแล้วปลาช่อนส่วนใหญ่จะใช้ไม่ถึง1กิโลถูกไหมฮะเพราะว่ามันจะได้เขาก็ว่าอย่างง่วนอย่างนี้อย่างนั้นนุ่มเนื้ออ่าใช่แต่ในเมนูนี้ของคุณพี่ไม่ใช่คือมันทอดต้องประมาณกิโลขึ้นไปกิโลขึ้นไปกิโลขึ้นไปใช่กิโลขึ้นไปแล้วคุณพี่บอกของคุณพี่ใช้ปลาช่อนปลาช่อนนานาเห็นไหมฮะเพราะว่าเวลาเราผัดเราจะได้เนื้อมันจะได้ฟูแล้วมันจะดีกว่าปลาช่อนเลี้ยงมันดีกว่าปลาช่อนเลี้ยงนี่ของคุณพี่เขาเลือกอย่างนี้ก่อนนะฮะท่านดูนะฮะ1ปลาช่อนตัว1โลขึ้นไป2คือเป็นปลาช่อนนานะครับครับพอได้มาเสร็จวิธีแรกอะไรท่านผู้ชมเห็นแล้วล่ะผมว่าโอเคไม่มีปัญหากับท่านผู้ชมหรอกตรงนั้นแต่ที่สำคัญมากๆที่สำคัญมากๆตอนตำเครื่องแกงครับมีทีเด็ดเห็นป่ะกะปิเนี่ยปั้นเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนประมาณแค่นี้เท่าที่จะใช้อ่ะเท่าที่จะใช้ต่อ1ครบแล้วก็ไปตากแดดประมาณ2แดดมันจะหอมขึ้นมาหนูว่ามันคล้ายๆกึ่งๆกับเอาไปย่างอะไรใช่ถูกไหมฮะใช่แต่ว่าอันนี้เราทำแล้วเราเก็บไปได้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยไม่ต้องไปเสียเวลาย่างก็มันทำร้านอาหารอยู่แล้วก็เอาอย่างเงี้ยปั้นๆแล้วก็ไปวางไว้สองแดดนะครับบางทีฝนตกบ้างลมมาแล้วก็ไม่ได้นี่คุณพี่นี่มั่นคงมากพี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือเคล็ดลับครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาที่ผัดท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าฮะเวลาที่ผัดคุณพี่เขามีวิธีการชัดเจนมากๆว่าค่อยๆไล่สีขึ้นมาแล้วค่อยเติมน้ำสต๊อกถูกต้องหลังจากนั้นพอใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปผัดจนสีเปลี่ยนจึงค่อยใส่ปลาแล้วก็ต้องผัดให้แห้งอีกต้องให้แห้งอีกให้แห้งอีกคุณพี่ครับแม่เชิญรสชาติจ้ะนี่นะคุณพี่รู้คุณพี่ดูตลอดใช่ฮะท่านผู้ชมไอ้คำว่าโบราณเนี่ยมันมีค่าและมีความหมายจริงๆเวลาเรากินผัดพริกขิงมาเยอะๆเนี่ยเราก็กินแล้วล่ะแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะทำผัดพริกขิงให้อร่อยจริงๆก็ต้องทำด้วยปลาช่อนนี่แหละวันนี้เราได้แล้วเรารู้แล้วปลาช่อนต้องใช้ปลาช่อนนาแล้วตัวโลขึ้นไปแล้วก็หั่นให้มันได้ชิ้นขนาดนี้วิธีการผัดถ้าจำไม่ได้ไปดูซ้ำอีกทีนึงจะเห็นนะฮะจะเห็นว่ามันอร่อยเพราะอะไรนี่คือนะครับโอ้โหขอบใจมากนะท่านผู้ชมดูมันปลาเยอะขนาดนั้นเนี่ยแล้วตักให้ผมมันจะกินปลาชนิดนี้อันนี้อายุเยอะอย่าไปกินปลาท่านดูดิดูของเขาดิโหท่านผู้ชมอย่างนี้มันถูกต้องเหรอถูกครับโอ้โหนี่ขึ้นมาเลยครับหอมคุณนวัฒน์อ่ะชอบปลาน่ะแล้วจะรู้สึกแล้วจะรู้สึกหอมมากเลยหอมอ่ะความโดดเด่นคือเครื่องแกงไงเราต้องตำสดแล้วของเราต้องตำเองเรื่องของคุณพูดไปแล้วผมทึ่งเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาทอดจนเอาเป็นว่าเกือบจะกรอบเลยนะใช่ต้องถึงระดับนั้นเลยนะสำหรับเมนูนี้หอมไม่เละนะไม่เละตอนแรกกังวลว่าจะเผ็ดไอ้เผ็ดคงไม่กลับไม่ใช่ไม่เผ็ดคุณผู้ชมเผ็ดมีพอได้รสชาติขึ้นมาแต่ความหอมนี่ผมแบบโอ้โหแต่น้ำพริกเป็นเนื้อเป็นหนังมากเลยนะขอน้ำพริกล้วนๆนิดนึงหนูไม่เข้าใจว่าผมรู้แล้วคุณจะถามอะไรเครื่องปรุงก็มีแค่นี้แล้วทำไมเรียกผัดพริกขิง ขิงอยู่ตรงไหน ถามเนี่ยอยากรู้ถามเนี่ยแม่ฮะขิงล่ะขิงอ่ะก็ใส่ขาแทนไงเขาทำไมเขาเรียกชื่อไว้รสชาติเข้มข้นมากอร่อยมากอร่อยเหลือเกินบางท่านไม่เคยทานแบบว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะท่านเคยทานผัดพริกขิงแน่นอน
แล้วส่วนใหญ่เวลาที่ท่านทานผัดพริกขิงท่านก็จะทานผัดพริกขิงหมูสามชั้นแล้วส่วนใหญ่เวลาที่ท่านทานเขาก็จะใส่ถั่วฝักยาวใช่ไหมฮะจะเขาเรียกผัดพริกขิงเหมือนกันแต่แบบนี้ท่านไม่เคยทานผมไม่รู้จะอธิบายไงผมว่าท่านลองไปทำดูมันอีกรสชาติและเป็นความแตกต่างรสจริงๆมันออกเนี่ยมันผสมชัดเจนมากระหว่างหวานกับเค็มชัดเจนมากไม่สามารถแบ่งได้ว่าอะไรนำอะไรนำแต่มันชัดเจนที่มันมาพร้อมกันเลยจริงๆในหนึ่งคำที่ทานนี้รสต้องออกแบบนี้นะครับจึงจะอร่อยและเป็นแบบของบ้านวัชราชัยไม่ใช่แบบอื่นนี่คือความอร่อยที่แตกต่างจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวัชรีขอขอบคุณร้านบ้านวัชราชัยขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดคนที่ทำก็โบราณอาหารที่ทำก็โบราณร้านที่ทำก็โบราณแล้วท่านจะทิ้งความโบราณแบบไทยๆนี้ไปได้อย่างไรมีที่นี่ที่เดียวครับครัวคุณต่อยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับรากโบหิมะปั่นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ลดระดับน้ำตาลในเลือดผมเนี่ยครับวันแก่ใช่ไหมก็ต้องกินเยอะค่อยๆทานนะครับมันเยอะเดี๋ยวจะสำลักเดี๋ยวสำลักอย่าค่อยๆซี่โครงหมู5รสครับเปรี้ยวหวานเค็มมันเผ็ดมันอร่อยแตกต่างจริงท่านผู้ชมนอกจากนิ่มแล้วมันยังกรอบด้วยสำหรับเมนูนี้นะครับรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม